ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะคะได้ประกาศสนับสนุนเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์และเตรียมขายอาวุธล็อตใหญ่ให้กับทางการไต้หวันค่ะทางการของจีนออกมาเตือนเลยนะคะว่านี่คือการแทรกแซงทางการทหารและเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวเรียกร้องไปยังสหรัฐยุติการขายอาวุธให้กับไต้หวันขณะที่จีนค่ะวันนี้ได้มีการประกาศคว่ำบาตรสบริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของทางการสหรัฐแล้ว แต่ถ้าไปดูอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมคะก็จะพบว่าการสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือของ3ามชาตินั่นก็คือสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่น แนบแน่นมากขึ้นค่ะซึ่งประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ได้ให้คำม,มั่นแล้วว่าจะรักษาศักยภาพทางกองทัพที่ยิ่งใหญ่รวมไปถึงเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคง3มฝ่ายระหว่างเกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือระหว่างพิธีเฉลิมฉลองในวอกาสครบรอบ7จปียุทธการยกพลขึ้นบกที่อินชอน ที่มีผลในการเปลี่ยนกระแสสงครามเกาหลีครั้งสำคัญซึ่งทำให้กองทัพของเกาหลีเหนือที่เข้ามาลุกรามต้องลาถอยออกไป ผู้นำเกาหลีใต้ยังระบุได้ว่าแม้ว่าสงครามเกาหลีที่เกิดขึ้นเมื่อปี1950ถึง1953จะยุติลงมานานกว่า70ปีแล้วแต่ก็เพราะว่าเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่นั่นก็คือภยัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือที่ยกระดับความมุนแรงขึ้นทุกขณะและนอกจากนี้ในยุนค่ยังได้ให้คำมั่นได้ว่าจะยืนหยัดเพื่อต่อต้านกองกำลังคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นภัยคู้คามต่อระบอบประชาธิปไตยโดยพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดขึ้นบนเรือยกคนขึ้นบกโนยกบงที่แล่นอยู่นอกชายฝั่งของเมืองอินชอนโดยมีทหารเข้าร่วมประมาณ1,300นายร่วมกับทหารผ่านศึกชาวอเมริกันและแคนาดาค่ะส่วนการหาเรือระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีน กับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชามีขึ้นที่มหาสาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งถือว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันการก่อเกิดมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ โดยผู้นําของจีนเชื่อว่าการมาเยือนจีนของนายกคุณมาเน็จจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟน้นและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันในทางปฏิบัติมากขึ้นพร้อมย้านะคะว่าจีนทำงานร่วมกันกับกัมพูชาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือด้านความมั่นคงปราบปรามอาชญากรรมข้ามปรมแดน โดยการเดินทางเยือนจีนถือว่าเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่นายกรัฐมตรีของกัมพูชาคนใหม่ได้เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและคาดว่านายกคุณมาเนต จะเข้าพบหาหรือร่วมกันกับนายกรัฐมนมตรีหลี่เฉียงและนยเจ้าเล่ฉีประธานคณะกรรมการถาวรแห่งสมัชชาประชาชนจีนจากนั้นค่ะจะเดินทางไปที่เมืองหนานหนิงทางตอนใต้ของจีนเพื่อร่วมงานแสดงสินค้าอาเซียนจีนหรือว่าอาเซียนไชน่าเอ็กซ์โปในช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่กระทรวงกลาโหมของจีนได้ประกาศว่ากองทัพของจีนจะจัดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับกัมพูชาในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือในปฏิบัติการและการประสานงานตลอดจนการตอบสนองภาวะฉุกเฉินในด้านบริการทางการแพทย์ระหว่างกัน ส่วนท่าทีของจีนต่อประเด็นที่สหรัฐค่ะได้สนับสนุนเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์และขายอาวุธให้กับทางการของไต้หวันเมาหนิงโคษสกะะสวงการต่างประเทศของจีนได้เปิดเผยว่ารัฐบาลจีนตัดสินใจคว่ำบาตรทั้งด้านของดอทดรอปกัมแมนรวมไปถึงล็อกฮิตมาตินซึ่งเป็นสองบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมด้านอากาศและทางการทหารโดยการจัดหาอาวุธให้แก่ไต้หวันซึ่งการขายอาวุธ เป็นการกระทำที่อันตรายเพราะละเมิดอธิปไตยและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของจีนซึ่งรัฐบาลสหรัฐยืนกรานในการจัดส่งอาวุธให้กับไต้หวันนี่ถือว่าเป็นการตั้งใจละเมิดหลักการจีนเดียวและหนังสือแถลงการระหว่างจีนกับสหรัฐ ยังรวมไปถึงการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงบ่อนทำลายอธิปไตยและความมั่นคงของชาติดังนั้นจีนจึงประกาศตัดสินใจคว่ำบาตท,ทั้งสองบริษัทพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยึดมั่นในหลักการจีนเดียวหยุดขายอาวุธให้กับทางการไต้หวันและหยุดสมรู้ร่วมคิดกับไต้หวันไม่เช่นนั้นจีนจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดค่ะ ขณะเดียวกันสื่อหลายแห่งของสหรัฐนะคะได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า หลี่ช่างฝูรัฐมนตรีกลาโหมของจีนในวัย65ปีอาจจะถูกพักงานหรือถูกสอบสวนในความผิดฐานปรับพื้นมีชอบหลังจากที่เขาไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นเวลานานกว่า3สัปดาห์ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายคือ29สิสิงหาคมก็เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศแอฟริกาที่กรุงปักกิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของจีนก็มีการแจ้งไปยังเวียดนาม เจ้าภาพการประชุมความร่วมมือด้านกลาโหมประจำปีระหว่างวันที่7 8ถึง8กันยายนว่ารัฐมนตรีกลาโหมมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ t ช n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TSN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ